อันนี้ต้องขึ้นคำเตือนแล้วว่าอันนี้เป็นโปรใช้วิจารณญาณโปรใช้วิจารณญาณเลยนี่ต้องเป็นฉอฉิงเอาใหม่เขินสวัสดีค่ะกลับมาพบกับพี่เว็บและพี่แพรวกันนะคะในช่องเว็บซีโซเดลี่นะมีน้องๆหลายคนถามเข้ามาเลยว่าพี่เว็บคือตอนนี้หนูกำลังจะมีครั้งแรกประสบการณ์ครั้งแรกหนูหาข้อมูลไม่ได้เลยหนูอยากจะเซฟเซ็กอย่างที่พี่เว็บบอกหนูควรจะต้องทำยังไงดีพี่จะพยายามไม่ได้สนับสนุนให้มีอะไรกันแต่เพียงแค่ว่าถ้าเกิดมันจับพักจับถูเนี่ยว่ามันต้องมีเนี่ยทำยังไงให้มันปลอดภัยอันเนี้ยพี่ก็จะพยายามแนะนำให้ดีที่สุดในกรณีของผู้หญิงกับผู้หญิงนะยังไงมันยากว่าคำถามนี้ก็คืออ่ะเราจะละเว้นของผู้หญิงและผู้ชายออกไปวางไว้ตรงนู้นเลยเพราะว่าข้อมูลมันมีเยอะแยะมากมายแล้วคราวนี้มาพูดถึงผู้หญิงผู้หญิงในกรณีที่จะต้องแบบลูกหลานสลับครัวน้องจะต้องเตรียมอะไรบ้างในกรณีของฝ่ายพี่สมมติว่าเป็นพี่ที่จะเป็นฝ่ายรุกนั้นมือต้องสะอาดตัดเล็บให้เรียบร้อยแบบเล็บต้องมันแบบสั้นเลยอะเพื่อที่เราจะไม่ได้ไปทำร้ายความบอบบางของเขาเนี่ยมันก็แค่ต้องทุกอย่างมันต้องสะอาดอะอาบน้ำให้สะอาดแปรงฟันแปรงลิ้นแปรงอะไรอย่างให้มันแบบเราสะอาดที่สุดเท่าที่จะสะอาดเหมือนเราเป็นหมอที่เราก็จะเข้าไปผ่าตัดอะไรสักอย่างนึงอะให้สะอาดขัดทุกอย่างอันเนี้ยให้เรียบร้อยแล้วก็ทำใจโล่งๆแต่อย่าตัดลึกมากจนเป็นแผลระวังให้ดีเราไม่ควรเป็นแผลไม่ว่าถ้าสมมติดูมาจากคลิปที่แล้วใช่ไหมว่าติดเอ็นอะไรไม่ติดเอ็นพี่รู้สึกว่าเราก็ไม่ควรจะเป็นแผลเพื่อที่จะเข้าไปในร่างกายของอีกคนนึงเพราะว่ามือเราอาจจะเป็นตัวนำเชื้อโรคเข้าไปสู่ในร่างกายของเขาทางที่ดีถ้ามีโอกาสซื้อถุงยางสำหรับนิ้วหรือว่าเป็นถุงยางอนามัยในครั้งแรกของเราได้มันจะได้ป้องกันทั้งตัวเราและตัวเขาในครั้งแรกที่แบบโอ้ไม่รู้อะไรเลยหนูแบบวันนี้แหละวันผลิตสุดอะไรเงี้ยมันก็คือแบบป้องกันไปก่อนดีที่สุดนี้สำหรับฝ่ายพี่นะคะที่เป็นแบบฝ่ายผู้กระทำส่วนสำหรับฝ่ายนั้นพี่แพรจะพูดไหมคะหรือยังไงดีพี่ก็แนะนำอะไรบ้างไม่ค่อยได้ก็แค่ก็ต้องทำตัวเองให้สะอาดอ่ะเน้นความสะอาดก็ค่ะนะคะถ้าเกิดเป็นทางของผู้หญิงพี่ก็รู้สึกว่าเล่นกลิ่นก็จะเป็นแต่ก็ไม่ต้องเอาสบู่ไปฟอกเด้อแค่ให้มันแบบล้างน้ำให้มันสะอาดน้ำอาบน้ำแล้วก็แบบเช็ดแห้งๆก็พอแล้วไม่ได้กลิ่นขี้เปรี้ยวออกมาพี่แพรพูดอย่างนี้ได้หรอซับให้แห้งก็พออะไรเงี้ยครับก็มันก็เป็นเรื่องอย่างนี้อันนี้ก็คือเป็นการเตรียมตัวอย่างที่สองคือการเตรียมใจอันนี้พี่จะพูดถึงกรณีของการเตรียมใจโอ้ยทำไมมันยากวะคำถามยากวะพูดสบายสบายได้ไหมมันไม่ได้เลยอ่ะมันจะดูทะลึ่งตึงตันไปเลยทันทีถ้าสมมติเตรียมใจในที่เนี้ยไม่ใช่ว่าแบบนัดเจอกันหลังห้องเรียนอะไรอย่างนี้ได้พื้นที่ต้องพ็อปเพอร์ในที่นี้คือมันต้องเป็นแบบมิดชีทห้องปิดมิดชีทแล้วก็ปราศจากคนที่จะมาอินเทอร์รัปต์การคันได้คือคนที่จะมาแบบเฮ้ยทำอะไรกันอยู่วะอะไรเงี้ยได้นะเขาเป็นคนเขาชอบที่แบบมันตื่นเต้นไงแต่อันถ้าครั้งแรกก็ไม่ควรไม่ต้องตื่นเต้นขนาดนั้นหรอกคุณจูเอ้ยแค่นี้ก็ตื่นเต้นใจแล้วแล้วพี่ขอบอกไว้ก่อนเลยห้ามไปเรียนรู้จากหรือว่าจากหนังสือที่เป็นแบบ18บวกชีวิตจริงมันไม่ใช่แบบนั้นมันน่ากลัวมากที่ไปดูมาแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นเลยคือการทำอะไรแบบนั้นน่ะมันโคตรแอดวานซ์ไปแล้วคือร่างกายยูจะแบบต้องไม่รู้สึกอะไรไปแล้วที่มันถึงจะเป็นแบบนั้นได้เข้าใจป่ะแต่เอาเป็นว่าหลีกเลี่ยงอะไรที่มันผักโหนแล้วก็อย่าฝืนถ้าอีกฝ่ายไม่พร้อมให้หยุดนั่งคุยกันดีกว่าอันนี้ดีที่สุดนั่งคุยกันแล้วค่อยๆศึกษาไปพร้อมกันอย่าฝืนเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นฝ่ายยุหรือเป็นฝ่ายรับอันนี้พี่แนะนำให้อย่าฝืนนั่งคุยกันค่อยๆเริ่มแล้วก็จะอยู่ตรงไหนก็คือจบก็คือพอไม่ต้องคิดอะไรเยอะแยะเหมือนการสื่อสารสำคัญใช่ก็ถ้าเขาบอกว่าเจ็บก็หยุดใช่เขาไม่ชอบก็หยุดใช่เราต้องสังเกตดีๆด้วยใช่ฝ่ายยุนะฝ่ายรับก็ต้องแจ้งให้เขาทราบว่าอันนี้คือไม่ชอบอันนี้คือไม่ได้อันนี้คือเจ็บแล้วอะไรเงี้ยฉะนั้นไม่ต้องไปเกรงใจว่าแบบจะต้องอดทนหนูต้องอดทนหนูไม่ได้คลอดลูกนะลูกหนูสามารถแจ้งได้ว่าอันนี้เจ็บหรือไม่เจ็บไม่งั้นอีกฝ่ายจะไม่รู้นะว่าแบบหนูเจ็บหรือไม่เจ็บบอกไปเลยว่ารู้สึกไม่ดีอย่างเงี้ยเราสามารถพูดได้ต่อแล้วน้องๆผู้หญิงทุกคนมีสิทธิ์ปฏิเสธในการที่จะไม่ยอมอีกฝ่ายนึงนะอันนี้พี่
สนับสนุนให้ถ้าหนูไม่พร้อมและไม่ยอมบอกไปเลยว่าไม่มันไม่ใช่ไม่รักนะแต่แบบยังไม่อันนี้พี่แนะนำว่าควรจะต้องใช้ให้เคยชินว่าถ้าสมมติว่าเกิดมีแฟนแล้วแฟนอยากจะแบบเอ้ยเธอไม่ให้เราเธอไม่รักเราหรอไม่ใช่นะหนูมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธอันนี้ไม่ใช่ความผิดเลยพี่แนะนำให้หนูทำด้วยซ้ำถ้าหนูรู้สึกไม่พร้อมรอดแล้วว่ะโอเคแล้วกันเนาะพี่ว่าเท่านี้แหละพี่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงต่อมันแบบท้อจริงท้อจริงเต็มไปหมดเลยถ้าใครสงสัยเรียกถามไม่กล้าถามข้างล่างก็มาส่งข้อความในข้างหลังเหมือนเดิมในทั้งใน YouTube แล้วก็ใน Facebook Fanpage เว็บซีซัวร์แดลลี่นะคะเพื่อจะพยายามเลือกคำถามที่มันเฮ้ยเราบอกเป็นแบบคลิปคนอื่นจะได้ที่ไม่กล้าถามจะได้รู้ด้วยทีเดียวเหนื่อยมากเลยกับการตอบแบบนี้นะแต่ก็อย่าลืม2ข้อคิดวันนี้ก็คือ1เซ็กซ์เซ็กซ์สำคัญที่สุดและ2หนูมีสิทธิ์ปฏิเสธว่าหนูจะยินยอมหรือไม่ยินยอมในด้านการมีเพศสัมพันธ์นะคะไม่ผิดเลย